สวัสดีค่ะกลับมาพบกับปัทมาชาแนลกันอีกครั้งนะคะวันนี้ว่าจะมาทำผมหล่อนให้ดูกันโดยที่เราจะใช้แค่เครื่องหนีบตรงธรรมดานะคะมาใช้ในการทำหล่อนวันนี้จะทำเป็นหล่อนแบบหักแบบหมุนออกให้มันดูเท่ๆเซ็กซี่นิดนึงเครื่องหนีบตรงก็ก่อนจะทำก็เราก็ต้องไปหวีผมนะฝังผมก่อนถ้าเกิดว่าผมมันพันกันมากๆเนี่ยก็นิดนึงก็จะทำยากนะคะแบ่งผมออกมายากจริงๆหลายๆช่องหลายๆคนเขาก็ทำคลิปออกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันเยอะแล้วล่ะคือเขาก็ค่อนข้างจะสอนกันมาเยอะแล้วเหมือนกันใน YouTube อ่ะเนาะแต่ว่าวันนี้เราอยากจะมาลองทำในแบบของตัวเองนะคะคือเป็นการทำลอนในแบบของตัวเองให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกทีนึงเผื่อคนไหนยังทำไม่ได้ทำไม่เป็นหรือแบบยังแบบดูของคนอื่นแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจเผื่อมาดูของเราแล้วจะเข้าใจมากขึ้นหรืออาจจะไม่ได้อะไรเลย หรือเปล่าก็ตั้งความร้อนนะคะให้พอดีนะพอได้ความร้อนที่เราต้องการแบ่งผมนะคะครึ่งอ่ะก็แบ่งออกมาครึ่งไม่ต้องแบบเป๊ะมากนะคะแค่มันแบ่งมาซ้ายขวาแล้วก็เราจะเริ่มจากด้านหลังก่อนคือค่อยๆหยิบผมออกมาทีละช่อไม่ต้องเยอะมากนะคะพอประมาณแบบไม่ต้องเยอะมากเอาแค่แบบคือถ้ามันเยอะมากอะมันจะทำให้ความร้อนมันไม่ทั่วเส้นผมของเราแล้วมันจะทำให้แบบขึ้นหล่อนได้ยากเนี่ยมันอยู่ที่การหักหมุนข้อมือของเราอะค่ะบางทีเราแบบเพิ่งเริ่มทำอะเราก็จะงงคือตอนที่ย่อทำตอนแรกๆก็งงเหมือนกันโอเคเริ่มจากฝั่งนี้นะคะแบ่งผมออกมาช่อหนึ่งนะคะก็แล้วก็วางเครื่องหนีบหักลงอย่างนี้นะคะประมาณ45องศาก็หนีบผมไปเดี๋ยวที่เราจะทำลอนแค่ประมาณปลายผมนะคะประมาณปลายผมอ่ะไม่ขึ้นสูงมากเนี่ยพอหนีบมันไปอย่างนี้แล้วก็เนี่ยค่ะข้างที่จับเครื่องหนีบนะคะค่อยๆหักข้อมือไปด้านหลังเหมือนหักเข้าหาตัวเองอะค่ะใช้สองมือช่วยนะคะบิดเหมือนบิดออกไปประมาณว่าบิดเข้าหาตัวเองบิดเข้าหาตัวเองแต่ว่าบิดออกนะจังหวะบิดออกไปช้อนออกด้านหลังอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้จนสุดปลายผมเลยอย่ากดหรือดันแบบเครื่องหนีบให้มันแบบแน่นจนเกินไปงั้นผมมันจะแบบไม่สามารถจะดึงออกมาได้ทำอย่างเงี้ยค่ะค่อยมันก็จะได้วันแบบนี้เป็นเกลียวแบบนี้เราก็เก็บพักไปด้านหลังก่อนก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะจนแบบหมดเลยย่อทำอย่างนี้เพราะว่ามันค่อนข้างฝืดแล้วก็ค่อยๆแบบหักซ้ายหักขวาแบบทำให้ผมรูดออกมาได้ง่ายอะค่ะถ้าใครอยากให้รอนมันแน่นนะก็อาจจะต้องแบ่งผมแบบน้อยๆหน่อยแล้วก็ค้างเครื่องหนีบไว้นานๆนิดนึงแต่ก็ดูหน่อยนะไม่ใช่ค้างนานมากจนเกินไปแล้วเครื่องหนีบมันร้อนมากผมก็จะขาดได้นะคะพอทำเสร็จแล้วข้างนึงอ่ะเราจะยังไม่สางหรือว่าหวีผมนะคะเราก็จะหมุนมันไว้เก็บมันไว้แบบนี้ก่อนเก็บพักมันไว้แล้วเราก็ไปทำอีกข้างนึงให้เสร็จพอหลังจากนั้นน่ะก็ใครอยากให้มันอยู่นานหรือผมใครที่ค่อนข้างลื่นแล้วก็เวลาทำหล่อนแล้วอยู่ไม่ค่อยจะนานเท่าไหร่ก็ใช้มูสหรือแว็กซ์นะคะขยำเข้าไปก่อนแล้วค่อยๆสางผมอีกทีนึงคือมันจะทำให้หล่อนผมเราอยู่นานขึ้นโอเคมาทำอีกข้างนึงก่อนแล้วกันมุมเดียวกันนะคะ45องศาหนีบผมเข้าไปแล้วก็หมุนหักออกจากหน้าตัวเองแบบนี้ก็คืออ่ะไปบอกเมื่อกี้อีกทีนึงเมื่อกี้ข้างนี้ใช่ไหมคะเราวางอย่างนี้วางเหมือนกันเราหักออกไปบิดไปด้านเนี้ยบิดออกพออีกข้างเราก็บิดออกเหมือนกันแต่เป็นการบิดออกจากฝั่งนี้ก็คือให้ทำมือแบบข้างนี้ก็บิดออกอย่างนี้ข้างนี้ก็บิดออกเหมือนฟ้อนเลยจะฟ้อนละซึ่งมันก็จะตรงกันข้ามกับการบิดเข้าหาตัวเองถ้าอยากให้เกลียวบิดเข้าหาหน้าตัวเองก็จะต้องเป็นการหักข้อมือแล้วบิดเข้าอย่างนี้ใช่ไหม
คือแบบมันไม่รู้จะสอนยังไงอะเป็นว่าเพื่อนๆลองไปทำดูแล้วเพื่อนจะรู้ว่าแบบเฮ้ยสไตล์การบิดของตัวเองอะเป็นยังไงก็บิดออกเราแค่รู้แค่ว่าเราจะบิดออกอะเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสองข้างนะคะนี่ก็จะไม่ได้ใช้มูสหรือว่าแว็กซ์ในการขยำหรือลูบผมก่อนเพราะว่าเราขี้เกียจแบบไม่ชอบให้ผมมันเหนียวอะทีนี้เราก็ใช้มือเราจะชอบใช้มือในการสางผมค่อยๆเนี่ยมูสสางผมออกมาให้เกลียวมันแตกนะคะแล้วมันก็จะกลายเป็นรอนผมที่แบบเป็นรอนใหญ่อะดูสิก็จะได้ประมาณนี้จริงๆในการหักข้อมือค่ะที่ย่อบอกไปว่าข้างนี้ให้หมุนข้อมือออกอีกข้างหนึ่งหมุนข้อมือออกเหมือนกันหมุนออกมีลักษณะที่เป็นอย่างนี้ทั้งสองข้างแต่ทีเนี้ยด้านหลังอ่ะบางทีเราลืมอะค่ะเราลองแบบเผลอไปแบบพอข้างนี้มันต้องหมุนออกใช่ไหมแต่ว่าทีนี้เราลืมเราอาจจะหมุนเข้าเกลียวผมมันก็จะม้วนมาด้านหน้าแบบนี้ค่ะซึ่งมันก็จะไม่เหมือนกันก็คือไม่เป็นไรนะถ้ามันอยู่ข้างหลังเราค่อยมาปรับช่วงแบบเช่าผมที่มันอยู่ด้านหน้าๆก็พอก็ได้เนาะเพราะว่ามันก็จะทำให้แบบเนี่ยข้างหน้ามันก็จะเป็นรอนที่แบบลักษณะเดียวกันนะคะคือเป็นเกลียวที่หักหมุนออกจากหน้าเราลอนหมุนออกเป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบเกลียวมันจะออกออกจากหน้าเราคือไม่รู้จะอธิบายยังไงอะคือรอนประมาณนี้แหละโอเคค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการทำรอนผมจากเครื่องหนีบผมตรงของอ้อเองนะคะก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะที่ก็มาบอกกล่าวให้หลายๆคนได้รับรู้นะคะว่าเอ้ยปกติเราทำแบบนี้เราสามารถทำแบบนี้ได้ไม่ต้องไปซื้อเครื่องทำรอนใหม่ให้เสียตังค์ก็ใครดูแล้วบอกอุ้ยมันยากจังหวะแกพูดอะไรเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจเลยก็ลองทำคือลองหยิบมาทำก่อนแล้วจะเราก็จะนึกถ่าวคำออกอะเวลาใครบอกเราใช่ไหมแล้วเราแบบยังไม่ได้ลองทำอะยังไม่มีภาพในหัวมันก็จะค่อนข้างยากนิดนึงแต่ว่าพอเราลองหยิบมาทำอะมันก็จะพอรู้แล้วว่าอ๋อที่เขาบอกว่าให้หักองศาประมาณนี้อ๋อมันจะออกมาเป็นประมาณนี้อย่างนี้เงี้ยพออยู่ในขั้นตอนอะมันจะพอรู้ขึ้นมาเองปกติก็จะทำประมาณนี้ค่ะก็จะใช้เป็นเครื่องทำวันอยากให้มันเป็นรอนที่แบบฟูฟูแบบคลายสบายสบายอะไรประมาณนี้ก็จะใช้เป็นเครื่องหนีบด้านหลังก็จะสวยนะก็จะชอบมันเป็นรอนที่แบบมันดูไม่ได้แบบรอนแน่นมากจนเกินไปนะคะว่าครั้งหน้าจะมีทริคดีๆเคล็ดลับดีๆอะไรมาฝากให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันอีกอย่าลืมกด Subscribe ให้กันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย